โอนเงินกับแจมเนาะจ่ายตั้งสี่ห้าวันเหรอโอ้ยควายอะไรควายควายตาบักรถตาไปดูอื่นมาจากไหนเร็วเร็วควายมันถึงไหนควายมาจากไหนมาชนรถเราอ่ะฮะมีประกาศอยู่คือไปกินข้าวเสร็จแล้วกำลังกลับมานี่เหรอครับกำลังจะไปเลยครับกำลังจะไปกินข้าวกับเลือดก็ยังติดแต่พี่ก็ไม่ได้เอาอันนี้สี่อันนี้น่าจะสี่กี่คนครับพี่สี่ครับมีพี่แทนพี่แล้วก็ลูกอีกสองคนตอนนั้นผมจะเดินทางไปกินข้าวนะครับแล้วระหว่างที่ติดไฟแดงอะครับก็ระหว่างรอไฟแดงอยู่ก็มีแบบด้านขวามือครับเหมือนมีควายตัวนึงเขาวิ่งอ้อมมาแล้วรถคันหน้าเขาก็หยุดเสร็จแล้วเนี่ยมันอ้อมเสร็จรถคันหน้าผ่านไปผมก็นึกว่าเขาเนี่ยจะผ่านไปอีกแต่เขาไม่หยุดเขาก็วิ่งตรงมาหารถผมเสร็จแล้วก็ชนเข้าเต็มเลยครับแล้วก็วิ่งต่อไปแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนในรถก็ตกใจกันตกใจทั้งอะไรอ่ะตลกแล้วก็งงมาจากไหนในเมืองมาได้ยังไงครับครับตอนนั้นอยู่ในรถกันกี่คนครับผมอยู่ในรถ4คนครับมีแฟนกับลูกอีก2ครับแล้วหลังจากพอมันชนเสร็จแล้วเราได้ลงไปดูรถเลยหรือไปครับหรือว่ายังไงครับขับเลยผ่านไฟแดงเลยครับกลัวรถติดก็หลังจากนั้นก็ไปดูแล้วก็เรียกประกันนะครับเสียหายอะไรบ้างครับผมมีกันชนหน้าครับกระโปรงแล้วก็ไฟหน้านิดหน่อยครับแล้วหลังจากนี้โพสที่จริงก็สงสารเขานะครับควายครับแต่ว่าที่เขียนคอนเทนต์ไปว่าเขียนว่าควายจริงๆไงครับเขียนไปเพื่อเป็นมุกนะครับมุกเขียนไปอย่างนั้นเองครับให้มันตลกเฉยๆแต่ที่จริงก็สงสารเขาเลยครับว่าเขาอาจจะเจ็บแต่ไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากไหนหลุดอาจจะมาจากลงเชือดหรือว่ายังไงครับจริงๆคือเรายังเป็นห่วงเขามากกว่าเป็นห่วงแฟนเหลียวหลังตามไปว่าเขาไปไหนต่อก็มองไม่ทันนะครับที่จริงถ้ายังคุยกันอยู่ครับว่าถ้าสมมติว่ารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนครับว่าจะไปถ่ายชีวิตอะไรเงี้ยครับแต่ก็ตามไม่เจอแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของควายเขารู้นี่เราอยากจะไปถ่ายชีวิตอยู่ไหมถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่แน่นอนครับผมอยากเจอมากเลยครับ